power on ทุกคนเคยทำกันไหมคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะนั้นแล้วนะคะน้องพลอยก็จะเทน้ำมะพร้าวลงไปนะคะเราก็คนน้ำกะทินะคะให้แตกด้วยไฟอ่อนๆหลังจากน้องพลอยคนวุ้นเมื่อกี้เราก็หมักวุ้นมาตั้งในไฟอ่อนนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่วุ้นมะพร้าวลงไปวุ้นมะพร้าวของเราเต็มถ้วยเลยนะคะต้มไปรอบแรกนะคะไปเลยแม่พิมพ์ของน้องพลอยนะคะมีรูปอะไรบ้างคะดาวรูปอะไรอีกดอกไม้ดอกไม้ดาวหัวใจหัวใจนะคะหัวใจเดี๋ยวน้องพลอยนะคะจะหยอดวุ้นนะคะลงในช่องน้องพลอยทำรูปดาวนะคะเหลือ2บล็อกยังไม่เต็มบล็อกนี้วุ้นมะพร้าวน้องพลอยเสร็จแล้วนะคะมีแต่เนื้อมะพร้าวทั้งนั้นเลยตึ้งตึ้งบ๊ายบายเสร็จแล้วน้องพลอยก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นค่ะในตู้เย็นนะคะใกล้แข็งแล้วน้องพลอยก็แกะน้องพลอยนะคะแกะวุ้นออกจากพิมพ์แล้วนะคะเป็นยังไงคะอร่อยค่ะมีเนื้อมะพร้าวไหม